ในยุคดิจิทัลแบบนี้นะครับชีวิตของผู้คนนั้นทำธุรกรรมทางการเงินสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่ว่าอาชญากรรมในโลกไซเบอร์นั้นก็มีมากเช่นเดียวกันนะครับมีรายงานจากทางสำนักข่าวรอยเตอร์สนะครับว่าหน่วยงาน FBI ของสหรัฐอเมริกากำลังจะจัดตั้งทีมขึ้นมาเพื่อดูแลทางด้านคริปโตเคอเรนซีสกุลเงินดิจิทัลนี้โดยเฉพาะนะครับหลังจากที่จับและก็อายัดทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปเป็นคริปโตเคอเรนซีที่มีมูลค่ามากกว่า 4,500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับทางสำนักข่าวรอยเตอร์สได้รายงานนะครับว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้มอบหมายให้อัยการที่เชี่ยวชาญทางด้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เข้ามาดูแลหน่วยงานเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีและประกาศว่าสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI เตรียมตั้งทีมเฉพาะกิจสำหรับวิเคราะห์บล็อกเชนและตรวจยึดทรัพย์สินเสมือนทางด้านคุณลิซ่าโมนาโกท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้กล่าวในที่ประชุมด้านความปลอดภัยไซเบอร์ในเมืองมิวนิกของประเทศเยอรมนีนะครับว่าได้มอบหมายให้คุณอึนยองซอยท่านอัยการที่ดูแลคดีแฮกเกอร์รัสเซียที่ขโมยข้อมูลลูกค้าไปมากกว่า80ล้านคนของ JP Morgan ให้ตรวจสอบและดูแลเรื่องนี้นะครับคุณชอยเพิ่งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งเธอได้ทำงานในฐานะผู้ประสานงานด้านอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและผู้ช่วยอัยการสหรัฐในนิวยอร์กมานานเกือบทศวรรษนะครับการจัดตั้งทีมรับมือการหาประโยชน์จากทรัพย์สินเสมือนของ FBI นั้นเกิดขึ้นหลังจากที่กระทรวงยุติธรรมได้ทำการยึดทรัพย์ครั้งใหญ่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมารวมทั้งจับกุมคู่สามีภรรยาชาวนิวยอร์กในข้อหาฟอกบิตคอยน์ที่มีมูลค่ามากกว่า 4,500 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐที่ขโมยมาในปี2559จากการเจาะระบบ Bitfinex ที่ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลนะครับทั้งนี้หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐในยุคของท่านประธานาธิบดีโจไบเดนได้ทำการตรวจสอบอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซีหลังเกิดการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตครั้งใหญ่หลายครั้งในปีที่ผ่านมานะครับและผู้ให้บริการเครือข่ายท่อส่งเชื้อเพลิงที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐรวมไปถึงผู้ผลิตเนื้อวัวรายใหญ่ที่สุดของโลกจากกลุ่มแฮกเกอร์ที่ใช้การโจมตีแบบเรียกค่าไถ่แลกกับบิตคอยน์ซึ่งในบางกรณี FBI ก็สามารถที่จะติดตามและกู้คืนค่าไถ่บางส่วนได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นามสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ